วันนี้ครับผมหนองคายเอฟเอกรุ๊ปครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับ2อาทิตย์กว่าๆซ้อมอยู่ที่เอฟเอกรุ๊ปครับแล้วก็ใครเป็นคู่ปั้นคู่ซ้อมบ้างที่นั่นมี2บางโค้งมีฟ้าพิเศษเลยครับพี่ๆในค่ายครับก็คือช่วยๆกันครับตอนนี้เราต่อยไฟสุดท้ายไว้วันที่ไหนจำได้ป่ะก่อนติดโควิดครับก่อนโควิดวันนั้นเราต่อยไว้ที่รังสิตอ่ะต่อยรังสิตแล้วก็ติดโควิดเลยใช่แล้วตอนติดโควิดนี่เราไปทำอะไรมั้งอยู่ที่ไหนอ่ะกลับบ้านต่างจังหวัดครับอ๋อก็กลับไปบ้านต่างจังหวัดพอเขาบอกให้เปิดแล้วเราก็ถึงกลับมาซ้อมใช่ครับแล้วอย่างไฟนี้เรามาแทนครับเรารู้ตัวกี่วันอันนี้ก็2อาทิตย์น่ะ2อาทิตย์อ๋อแต่ว่าเราซ้อมอยู่แล้วใช่มั้ยจริงมีรายการมั้ยไม่ครับแต่ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเรื่อยๆอ๋อยังไม่มีรายการจังหวัดเขาบอกให้มาแทนก็เลยครับพอดีร่างกายเราได้ด้วยครับกี่เปอร์เซ็นต์อย่างไฟนี้90-90% เนาะแล้วอย่างวันนี้เรามาเจอกับปลุกเสกครับเคยเจอเลยไหมไม่อะไฟแรกเลยใช่ครับแล้วได้ศึกษาเกมมันต่อยกันก็ดูอยู่บ้างเขาเป็นมือสไตล์อะไรพอรู้ไหมไม่เป็นมือเตะสายแล้วของเราเป็นมือสไตล์เข่าครับแล้วอย่างวันนี้เราเจอเขานี่เราจะแบบมีรูปแบบไงที่เจอเขารอดูบนเวทีครับต้องค่อยไปเรื่อยๆเนาะเพราะมันก็หยุดไปนานเหมือนกันใช่ไหมแล้วอย่างเรามาแทนด้วยถึงจะรู้ตัวแต่ก็ต้องขยับร่างกายหน่อยครับแล้วอย่างเมื่อกี้เราสอบน้ำหนักแล้วเป็นไงบ้างพอดีได้พอดีมาพอดีเลยคือไม่ต้องมาวิ่งละก็รอช่างเดียวใช่ครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ17ครับเราสูงเท่าไหร่171ครับน้ำหนักไปปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับประมาณ60-61ครับเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับหนองคายครับฝากเพื่อนช่วยแฟนเรานะฝากแฟนมวยช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับเต็มที่แน่นอนนะครับผมขอบคุณมากครับไปล่าสุดไปกับ